นะสูตรผลบวกเนาะก็คือปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะครับก็ขออนุญาตเอาสัก1ข้อนะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่คราวที่แล้วที่สั่งการบ้านไปนะครับจงหาผลบวกของเลขจาก1ถึง123เราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าคือเลข1ถึง123บวกกันนะครับทำไงฮะอันนี้สิ่งที่เรียนไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เราเห็น1กับ123เนี่ยจับบวกกันเป็น124คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2แล้วก็ดูเลยครับเลข1ถึง123เห็นชัดๆ1ถึง123มี123ตัวเห็นไหมถ้าพวกเราคำนวณเลขไม่ผิดเราก็จะตอบได้แล้วไม่ยากนะครับเราก็เอา2กระโดดตัด124เลย2กระโดดตัด124ปั๊บมันจะได้เป็น62น้องติวกับอาจารย์ไปแก๊ปอาจารย์แก๊ปไปแล้วเนี่ยน้องก็ต้องทดเลขให้ไวนะครับฝึกเซนส์เรื่องการคูณเลขนะครับอย่างอันนี้พอพวกเราเห็นปั๊บต้องคูณเลขให้ไวเลยมองด้วยตาก็รู้แล้วเห็นไหมลงท้ายด้วย3กับลงท้ายด้วย2จับคูณกัน3คูณ2เป็น6แสดงว่าอันเนี้ยลงท้ายด้วย6แน่นอนแล้วเผอิญพอเหลือไปดูช้อยอ้าวมีช้อยอยู่ข้อเดียวฮะคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยที่ลงท้ายด้วย6มีช้อยอยู่ข้อเดียวซึ่งไม่รู้ว่าตอบถูกหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแล้วลงท้ายด้วย6ก็ฝนเลยนะครับนี่คือการบ้านเมื่อคราวที่แล้วที่ให้เราไปฝึกทดนะครับก็มีหลายคนอาจจะทักมาถามบ้างคิดเลขผิดบ้างคิดเลขถูกบ้างแต่ให้มันผ่านหูผ่านตาไปนะครับนะแล้วยังไงต่อครับอาจารย์จะให้ดูสักอันนึงว่าสูตรที่เราคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วคืออะไรฮะปลายบวกต้นปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ซึ่งอาจารย์เข้าใจว่าเข้าใจไปเองนะครับว่าน้องจะต้องทำการบ้านมาแล้วนะครับน้องจะสรุปตรงนี้แล้วนะพอน้องเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยน้องต้องเอะใจแล้วนะครับวันนี้น้องยังไม่เอะใจไม่เป็นไรน้องต้องฝึกความอยากรู้นะครับน้องต้องคิดในใจแล้วว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปปลายเนี่ยหนูเห็นมันอยู่ตัวปลายถ้าเลขมันบวกกันเอาเลยเขียนก่อนบวกกันมันใช้กับเรื่องอื่นไม่ได้นะครูใช้กับเรื่องอื่นไม่ได้นะต้องบวกกันเท่านั้นนะครับถ้าบวกกันใช้ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะครับปลายพวกเราเห็นชัดปลายพวกเราเห็นชัดต้นพวกเราเห็นชัดมันอยู่ในโจทย์อยู่แล้วปลายกับต้นนะครับประเด็นที่น้องจะต้องถามในใจว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าหนูไปเจอโจทย์ซึ่งข้อสอบปี63ก็เป็นด้วยถ้าหนูไปเจอโจทย์แล้วหนูหาจำนวนตัวไม่ได้ล่ะถ้าใครสอบปี63มาจะรู้ว่าไอ้การหาจำนวนตัวไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงการหาจำนวนตัวเนี่ยบางครั้งถ้าเราเห็นเราก็รู้เลยว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ประเด็นที่อาจารย์จะคุยกันวันนี้ก็คือแล้วถ้าเรามองไม่ออกว่ามีกี่ตัวล่ะมันจะมีวิธีการไหนบ้างถ้านั่งนับนิ้วก็ไม่ได้แล้วนั่งมองโจทย์ก็ไม่ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ทุกคนติดตัวไว้อีกอันนึงนะครับถ้าวันสอบทุกคนไม่สามารถนับจำนวนตัวได้ฟังให้ดีนะครับโปรดฟังอีกครั้งถ้าวันสอบทุกคนไม่สามารถนับจำนวนตัวได้คือมองไม่ออกว่าเลขตรงนั้นมีกี่ตัวนะครับเช่น27อะไรเดียว27 13 12 17อย่างเงี้ยฮะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึง47สมมุติ47สมมุติเอาง่ายๆอย่างเงี้ยมีกี่ตัวอย่างเงี้ยแล้วถ้าโจทย์ถามหนักไปกว่านั้นนะครับถามหนักไปกว่านั้นบวกกันมีกี่ตัวไม่ใช่บวกกันได้เท่าไหร่ด้วยเห็นไหมบวกกันได้เท่าไหร่เพราะนั้นน้องจะเห็นว่าจากสถานการณ์นี้น้องจะเห็นตัวปลายน้องจะเห็นตัวต้นชัดเจนใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับนี่คือปัญหาของเรานะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมาชวนคุยวันนี้ว่าถ้าทุกคนไปเจอในห้องสอบแล้วไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวคือมองไม่ออกครับว่ามีกี่ตัวน้องก็ต้องมีสูตรเข้ามาช่วยในการมองจำนวนตัวฟังให้ดีนะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นในการทำโจทย์อื่นๆนะครับมันต้องปัญหาจริงว่าเอ๊ะนับจำนวนตัวไม่ได้มองไม่ออกว่ามีกี่ตัวนะครับถ้าวันสอบทุกคนหาไม่ได้ว่ามีกี่ตัวนะครับให้ทุกคนทำแบบนี้ครับจดเพิ่มไว้นะปลายลบต้นอันนี้ลายมือนี่เขียนสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวกหนึ่งอย่างนี้ครับปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1ต้องบอกพวกเราอย่างนี้นะมันไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ทุกข้อนะครับในกรณีที่นับจำนวนตัวไม่ได้ให้ทุกคนเอาปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1นะครับขออนุญาตชี้แจงให้ฟังง่ายๆปลายคือตัวไหนครับรู้ยัง
ตัวท้ายสุดของโจทย์ต้นคือตัวไหนครับตัวแรกสุดของโจทย์เอามาลบกันแล้วหารด้วยระยะห่างระยะห่างคือตัวเลขที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นไปครับตรงไหนอะครับอาจารย์คะเลข2กระโดดไป7เนี่ยเพิ่ม5เขาเรียกว่าระยะห่างเลข7กระโดดไป12เนี่ยเรียกว่าระยะห่างคือ5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเราอยากรู้ว่ามีกี่ตัวน้องเอาไปลบต้น47ลบ2หารด้วยระยะห่างแล้วก็บวก1อันนี้พวกเรามีเวลาว่างพวกเราไปคิดเลขเอานะครับนี่คือไอเดียที่จะคุยวันนี้ว่าถ้านับจำนวนตัวไม่ได้เราจะต้องหาจำนวนตัวมาให้ได้โดยใช้ปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1นะครับอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันครับโจทย์ข้อถัดไปครับเดี๋ยวใครไม่ทันน้องต้องดูย้อนหลังนะดูย้อนหลังเยอะๆนะครับฝึกดูได้หลายรอบนะครับทุกคนครับข้อที่11ครับจงหาผลบวกอ้าวไฮไลท์ครับผลบวกของจำนวนเรียงกันจาก1จาก4ถึง21เริ่มมันจะไม่เริ่มจาก1แล้วนะครับจะเป็น4บวก5บวก6บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง21แล้วก็มาหาผลบวกกันครับเริ่มอันนี้ขอยัดไปไวนะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2อ่ะปลายคือ21ต้นคือ4ปลายบวกต้นได้25คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ถึงทางแยกแล้วครับถึงทางแยกแล้วทางแยกยังไงทำไมถึงทางแยกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยฮะเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับเอาเราต้องใช้สูตรเลยไหมโนใจเย็นๆทุกคนครับวันสอบน้องก็ต้องตัดสินใจเองว่าเอ้ยหนูรู้นะสูตรตรงเนี้ยหนูรู้ปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวกหนึ่งหนูรู้สูตรการหาจำนวนตัวแต่น้องดูที่โจทย์ครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรการนับจำนวนตัวก็ได้เห็นไหมครับที่สอนไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้คนบอกเฮ้ยแล้วมันจะไม่ใช้ยังไงอ่ะลองดูครับเลข1ถึง21อ่ะดูง่ายเลข1ถึง21เนี่ยมี21ตัวแต่ในที่นี้เราไม่เอาเลข1เราไม่เอาเลข2เราไม่เอาเลข3ทันไหมฮะเราไม่เอา3ตัวแสดงว่า1ถึง21มี21ตัวนะครับเราไม่เอา3ตัวเราลบออก3นะครับมันก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย18ทันไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มี18ตัวแล้วแต่คนนะแล้วแต่บุคคลนะครับคือน้องอาจารย์อยากให้น้องเห็นหลายมุมนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเสมอไปมันคือการมองตรงนู้นมองตรงนี้นะครับมองหลายด้านนะเห็นไหมครับมันก็ได้18ตัวเท่ากันหรือถ้าใครบอกหนูไม่สบายใจวะเดี๋ยววันนี้หนูนอนไม่หลับใช้สูตรได้ไหมมาดูสูตรมาดูสูตรสูตรจำนวนตัวปลายลบต้นหารระยะห่างบวก1เริ่มปลายคือ21ครับลบต้นคือ4ครับหารด้วยระยะห่างซึ่งพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ในที่นี้รู้อยู่แล้วว่ามันมีระยะห่างเท่าไหร่แน่ก็เลขเรียงกันอ่ะมันต้องห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน1แสดงเราก็ใส่1เข้าไปแล้วก็บวก1ปลายลบต้นหันห่างบวก1ปลายลบต้นหันห่างบวก1นะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขครับ21ลบ4ก็จะกลายเป็น17 17บวก1ก็จะกลายเป็น18เท่ากันครับคุณครูครับไม่ว่าพวกเราจะใช้วิธีไหนคำตอบออกมาเท่ากันก็คือ18ตัวนะฮะเพราะนั้นอาจารย์จะแสดงให้เห็นพวกเราว่าในห้องสอบจริงใครรู้วิธีการมากกว่าใครรู้เส้นทางการทำข้อสอบไปถึงคำตอบเนี่ยรู้เส้นทางมากกว่าก็จะไปสู่คำตอบได้ไวขึ้นนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปมาให้พวกเราเห็นหลายทางนะครับอ่ะขออนุญาตคิดเลขต่อนะตอนนี้18ตัวนะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขครับ2กระโดดตัด18ได้กี่ครั้งได้9ครั้งสุดท้ายคำตอบพวกเราก็คือ25คูณกับ9นะครับ25คูณกับ9คูณเลยนะ9 5 45ใส่5ทด4คูณอะไรครับคูณบรรทัดเดียว9 5 45ใส่5ทด4 9 2 18ทด4เป็น22แสดงว่าเมื่อคูณเสร็จเนี่ยมันจะได้เป็น225อันนี้ต้องหัดนะคุณครูหัดนะฝนฟับเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวหลายๆเรื่องพอเริ่มหลายๆเรื่องมันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับพอติวไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้มันก็ง่ายแล้วครับพอติวไปเรื่อยเนี่ยบางคนคิดในใจเริ่มเยอะแล้วมึงอะอาจารย์แก๊ปเริ่มเยอะแล้วนะมึงเริ่มเยอะแล้วนะสูตรมันจะเริ่มเยอะเข้าไปเรื่อยครับอาจารย์ถึงบอกน้องต้องพยายามแยกแยะสูตรนะครับพอน้องแยกแยะเสร็จน้องก็ต้องรู้ว่าสูตรนี้ใช้กับโจทย์ประเภทนี้สูตรนี้ใช้กับโจทย์แบบนี้เห็นไหมครับ
นะอย่างที่ติวไปอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่ศูนย์นะครับพวกเราหัดมองโจทย์ให้เป็นนะครับคุณครูใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ